การจะมาเป็นนักเรียนเก่งนี้น้องยอมรับว่าเป็นเวียกงานที่วันหนักและแก่งยากต้องได้ทุ่มเททั้งแห่งกายแห่งใจแล้วก็ทุ่มเทเวลาสื่อเสียงความโดดเด่นของแต่ละสายแต่ละวัยอายุแม่นมีในตัวของมันตอนเป็นนักเรียนการได้เป็นนักเรียนเก่งแม่นความปรารถนาสูงสุดของตัวผู้เรียนเองครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งถ้าเป็นเอื้อยไอ้น้องเดียวกันแล้วเรียนเก่งพ่อแม่จะยิ่งภูมิใจโรงเรียนมีใบหน้าใบตาและน้องๆก็มีอนาคตไกลมีความมั่นใจในตัวเองหลายขึ้นซึ่งคนนี้ที่ทีมข่าวพวกเราเอามานำเสนอในมื้อนี้แฟนข่าวยังจือกันได้หรือบ่น้องพรไพลักษ์ไสสนะนักเฮียนจากโรงเฮียนวิระถาวรเสื้อว่าหลายคนยังคงจือสื่อเสียงเฮียงนามได้เพราะน้องเป็นครูฝาแฝดที่ได้รางวัลนักเฮียนเก่งระดับชาติสั้นม.4เมื่อศุกร์เฮียน2018-2019วิชาภาษาลาววรรณคดีซึ่งในปีนี้น้องพรไพลักษ์ไสสนะยังรักษามาตรฐานได้ได้เป็นนักเรียนเก่งอันดับ1วิชาภาษาลาววรรณคดีตามสัญญาที่ให้ไว้ภายหลังคว้าเหรียญคำในปี2019น้องบอกว่าจะตั้งใจฝึกฝนรอหลอมตนเองเพื่อสู่อีกครั้งในเวทีนักเรียนเก่งเมื่อเรียนม.7และก็บรรลุมากผลตามที่ตั้งไว้ในระดับนครหลวงและตอนนี้น้องพรไพลักษ์กำลังจะเข้าร่วมสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติในวันที่28เมษายน2022เฮามาลุ้นกันเบิ่งว่าน้องจะสามารถคว้าแชมป์สมัยใหม่ได้หรือบ่เป็นกำลังใจให้เด้อโดยคู่แฝดของน้องพรไพลักษ์แม่นมีแฝดชายสื่อน้องมักมีพลไสสนะทั้งสองแม่นเฮียนอยู่โรงเรียนม.2วิระถาวรซึ่งการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับนครหลวงผ่านมาน้องพรไพลักษ์ไสสนะแม่นสามารถคว้าอันดับ1นักเรียนเก่งวิชาภาษาลาววรรณคดีและผู้ที่2เท่ามักมีพลไสสนะได้อันดับ2นักเรียนเก่งวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ซึ่งถือว่ารักษามาตรฐานนักเรียนเก่งไว้ได้และบ่งบอกได้ว่าทั้งสองเป็นครูแฝดที่เรียนเก่งโดยแท้ส่วนตัวน้องพรไพลักษ์มีวิธีการเรียนแนวใดจึงได้เป็นนักเรียนเก่งเรามาลองฟังเคล็ดลับจากตัวน้องเองโดยสบายดีน้องเองมีชื่อว่านางพรไพลักษ์ไสสนะเป็นนักเรียนเก่งวิชาภาษาลาววรรณคดีชั้นม.7ส่งเรียนปี2021ปี2022ของโรงเรียนวิระถาวรโดยสำหรับความรู้สึกของตัวน้องเองที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของนครหลวงแม่งจันเข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติน้องมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนและก็ภูมิใจดีใจและประทับใจกับตัวเองที่ว่าสามารถบุกเบิกสู่สนมาได้จนถึงจุดนี้เนาะเทคนิควิธีการเรียนในการเรียนนักเรียนเก่งของน้องน้องก็จะมีคือว่าอันใดที่ว่าบ่เข้าใจน้องก็จะถามครูอาจารย์ผู้เพิ่นบำรุงค้นคว้าศึกษาหำเฮียนตามที่ครูอาจารย์บำรุงหั่นแนะนำควบคู่กันไปนั้นก็มีวิธีคิดวิธีเฮียนและเป้าหมายที่ชัดเจนมีวินัยในการเฮียนแล้วก็แบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลาเฮียนให้เหมาะสมคือสำหรับตัวน้องเองมาเป็นนักเฮียนเก่งน้องก็มีความอยากได้อยากเป็นนักเฮียนเก่งอีหลีอยากได้ที่หนึ่งของนครหลวงเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของน้องน้องบ่เคยวางเลยน้องเคยอยากได้จังไหนน้องก็อยากได้อยู่จังซั่นซึ่งความอยากได้ของน้องเฮ็ดให้มันเป็นแรงผลักดันอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้น้องเฮียนอยากเสมอต้นเสมอไปเพราะว่าสําหรับน้องน้องมีความเชื่อว่าถ้าสมมุติเฮาบ่มีความอยากได้บ่มีความอยากเป็นเฮาก็จะบ่มีแรงจูงใจในการเฮียนต่อหรือว่าบ่มีแรงจูงใจในการเฮ็ดหรือกระทําสิ่งนั้นๆฉะนั้นล่ะพลังใจนี้สําคัญคันเฮาอยากเป็นที่1ของนครหลวงพลังใจเฮาจะต้องแข็งกว่าคนอื่นเฮาจะต้องดุมันกว่าคนอื่นศรัทธาในความสามารถของตัวเฮาเองแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในทางโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์เพิ่นพร้อมที่จะสนับสนุนเฮาอยู่แล้วเวลาว่างของน้องน้องก็อยู่กับหมู่เพื่อนเฮ็ดกิจกรรมร่วมกับหมู่เพื่อนร้องเพลงไปพักผ่อนย้อนใจกับครอบครัวแน่เพื่อเป็นความเพลิดเพลินอันนึงเพื่อให้ตนเองมีความผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติน้องไปบ่อนใดแล้วได้ยินได้ฟังคําเว้าคําขวัญคําสุภาษิตที่ว่า
มีประโยชน์แล้วก็ถูกอกถูกใจน้องก็จะจื้อไว้จดไว้เพื่อเอามานำใช้เข้าในบทเรียนการศึกษาคุณครูเนาะถ้าถามว่าน้องอยากเป็นหยังน้องยังบ่ทันมีคำตอบแต่ถ้าถามว่าน้องอยากเรียนหยังในอนาคตน้องอยากเรียนบริหารธุรกิจการจะมาเป็นนักเรียนเก่งนี้น้องยอมรับว่าเป็นเวียกงานที่วันหนักและแก่ยากต้องได้ทุ่มเททั้งแห่งกายแห่งใจแล้วก็ทุ่มเทเวลาแต่ว่าน้องก็มีคำขวัญหรือว่าสิ่งที่บอกตัวเองอยู่ตลอดก็คืออันใดสิ่งใดที่ว่าเฮามักเฮาใฝ่ฝันเฮาอยากได้มันจะบ่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องได้ต่อสู้เพื่อความใฝ่ฝันของตนเองท้อได้แต่อย่าถอยประตูแห่งความสำเร็จจะเปิดให้กับคนที่ทุ่มเทและพยายามสิ่งใดที่เฮามักสิ่งใดที่เฮาใฝ่ฝันมันยากแต่บ่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปบ่ได้คือกับคำสุภาษิตลาวที่เพิ่นว่าความพยายามอยู่บ่อนใดความสำเร็จอยู่บ่อนนั้นและถ้าหากว่าเฮายังบ่สำเร็จถ้าหากว่าเฮายังบ่ได้ยังบ่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ว่าเฮาใฝ่ฝันนั้นหมายความว่าเฮายังพยายามบ่เพียงพอสนับสนุนโดยฮุนไดธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนทันสมัยว่องไวมั่นใจ